ต้องบอกว่ากำลังใจมาเต็มวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอาชีพล่าสุดริวอาทิตย์พระเอกดังยุค90ขับรถตู้โดยสารชาวเน็ตให้กำลังใจล้นหลามกลายเป็นข่าวที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจสำหรับอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์ซุปตายุค90ชีวิตพลิกผันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดไร้บ้านไร้ครอบครัวหนำซ้ำยังป่วยเป็นบาโพล่ามานานกว่า10ปีท่ามกลางคนในเวทวงที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมากมายก่อนที่ในเวลาต่อมาตั๊กบริบูรณ์ถ่ายแบบกับริวอาทิตย์โดยทางด้านตั๊กบริบูรณ์นั้นก็ไม่ทอดทิ้งให้โอกาสอดีตพระเอกดังพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าพาพี่อาทิตย์ริวมาย้อนวัยยุค90พี่ยังหล่อเหมือนเดิมขอบคุณนะครับท่ามกลางแฟนๆแอบเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมตั๊กบริบูรณ์อย่างมากมาย